ปราสาทด้านหน้านะครับครับตอนนี้ก็อยู่ที่ทางเข้านะครับของคอนโด Noble Above นะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับเข้ามาก็จะเป็นทางแคบๆก่อนนะก่อนที่จะเปิดเข้าไปนะ Noble Above Wireless ร่วมฤดีนะเข้ามาจากแคบๆปุ๊บก็มาบานออกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นล็อบบี้นะล็อบบี้ก็จะมีเหมือนรีเซพชันนะครับแล้วก็จะเป็นที่นั่งเล่นนะครับส่วนอินดอร์ค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็แต่งออกมาสวยนะใหญ่ว่าคิดว่าจำนวนยูนิตร้อยนิดๆยูนิตเองแต่ว่าพวกล็อบบี้อะไรค่อนข้างใหญ่ดีนะผมว่าชอบแล้วก็ดีไซน์นะฮะก็จะเน้นสีเงินแต่สีเหลืองมาสตาร์ดนะตัดกันดีไซน์ก็ลงตัวดีนะเก๋ดีนะครับที่ดูล็อบบี้รวมๆนะก็ที่นั่งเยอะมากนะจริงคนนั่งนี่นั่งรวมกันได้ 3-40 คนในเนี้ยนั่งได้สบายๆนะลูกบ้านไปใช้ส่วนกลางตรงกลางได้ดีนะก็เป็นดีไซน์ที่สวยดีมีล็อบบี้นะแล้วก็มันจะมีทางเชื่อมนะครับระหว่างตึก A กับตึก B นะฮะก็จะเชื่อมกันผ่านตรงนี้นะครับถ้าเราจะมาใช้ส่วนกลางนะก็ต้องเดินผ่านตรงนี้นะเดินขึ้นมาผมพาเดินไปดูส่วนกลางเลยก็ได้ครับก็ส่วนกลางก็คือเดินทางนี้ได้นะครับนี่ก็จะเป็นสระว่ายน้ำครับนี่ก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ชั้น2นะครับเป็นส่วนกลางของ Noble Above Wireless ร่วมฤดีนะครับตอนนี้ก็สระว่ายน้ำนะเห็นที่บอกไปครับที่นี่ยูนิตไม่ได้เยอะมากนะครับยูนิตแค่100นิดๆยูนิตเท่านั้นเองนะครับร้อยกว่าร้อยแบบไม่เยอะนะครับดังนั้นส่วนกลางก็จะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีให้เพียงพอนะฮะมีสระว่ายน้ำนะครับก็เป็นว่ายได้สัก 3-4 คนพร้อมกันว่ายไปกลับนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนเป็นเลาจ์หน่อยๆนะครับเป็นที่นั่งเอาท์ดอร์นะครับก็ตกแต่งแบบมินิมอลนะดูเรียบๆนะครับมีตู้กดน้ำนะครับนี่นั่นก็มันจะลิงก์ต่อเข้าไปที่ฟิตเนสนะครับตัวฟิตเนสก็เหลืองๆดีนะเป็นการแต่งที่แบบเปรี้ยวดีนะครับในฟิตเนสก็จะเป็นกระจกเยอะหน่อยนะฮะมีจักรยานมีต่อยมวยนะหลังๆชอบทำต่อยมวยมียิมมีเวทนะครับแล้วก็มีลู่วิ่งนะฮะก็ผมว่าฟังก์ชันก็ครบนะฮะถือว่าเป็นฟังก์ชันสำหรับ100ยูนิตที่ครบสมบูรณ์ได้นะครับการตกแต่งเปรี้ยวดีนะผมว่านะครับก็สไตล์โนเบิลเขานะฮะ130,000-140,000นะที่ก็น่าสนใจที่ราคาก็ความเป็นบ้านที่นี่เขาขายความรู้สึกแบบบ้านนะพาไปดูห้องจริงนะฮะจะได้เข้าใจความเป็นบ้านเป็นยังไงตอนนี้อยู่ที่ห้อง1ห้องนอนนะครับที่ Noble Above Wireless ร่วมฤดีนะครับแล้วเพื่อนๆพอจะรู้จักกันอยู่แล้วก็คือ Noble ก็จะมีโรงแรมนะที่ซอยร่วมฤดีก็มาคอนเวิร์ตเป็นคอนโดครับเข้ามาในห้องนะห้องนี้เป็น1ห้องนอนนะครับจะเป็น1ห้องนอนแบบไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับที่นี่จะเน้นแพ็คใหญ่ราคาไม่แพงครับราคาเริ่มต้นอยู่ประมาณ 130,000 กว่านั้นราคาเฉลี่ยก็ 140,000 กลางๆครับแต่ว่าจะเน้นห้องใหญ่หน่อยห้องนี้65ตารางเมตร
ก็อยู่ได้จริงนะอยู่แบบสบายโคตรเลยนะฮะต้องเทียบว่าคอนโดสมัยนี้35ตารางเมตร1ห้องนอนนะแต่นี่65ตารางเมตรก็แพ็คจะค่อนข้างใหญ่นะฮะเน้นอยู่จริงสบายให้ครัวนะครับครัวเห็นเจลบอกว่าให้มูลี่ด้วยนะมีให้มูลี่นะกระจกก็บานใหญ่นะฮะเต็มบานแต่จะไม่ได้สูงสุดถึงด้านบนเพราะต้องมีเก็บของแอร์นะครับแต่ก็ได้กระจกที่กว้างนะครับลิฟวิ่งกว้างมากถ้ามาดูโซฟาเนี่ยโหอันนี้มาปาร์ตี้ได้ 4-5 คนเลยนะครับก็มีตู้รองเท้านะครับตู้รองเท้าต้องไปบิ้วเองนะที่นี่จะแต่ที่นี่สีของโทนสีผมว่าเลือกใช้สวยนะอย่างพวกเนี่ยตรงประตูเลยสวยนะครับอย่างห้องนอนนะฮะห้องนอนก็ใหญ่แบบนี่เขาวางเตียงแบบมีอะไรอ่ะมีเป็นซุ้มอย่างนี้ยังไม่ได้ยังให้ความรู้สึกว่าห้องมันกว้างอยู่เลยนะครับนี่ก็เป็นมีเตียงคิงไซส์สบายๆนะฮะโต๊ะทำงานแต่งหน้านะกระจกบานเต็มสวยเลยนะครับระยะทีวีเหลือเฟือปลายเตียงมีที่นั่งแต่งตัวได้นะครับมองกระจกก็บานใหญ่นะผมว่าเป็นข้อเด่นนะคือกระจกบานใหญ่มันก็ทำให้ห้องมันดูกว้างฝ้าเพดานของโลไรส์ทั่วไปเนี่ยก็อยู่ 2.5 นะที่นี่ก็ 2.5 เพราะเป็นตึก8ชั้นนะครับผมว่าสเปคที่เนี่ยมันสวยตรงที่ความใหญ่ของมันนะฮะ Mobile Above นะแล้วก็ตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้านะของจริงมีให้นะครับเป็นตู้เสื้อผ้าอย่างนี้แต่ว่าหน้าบานอาจจะเปลี่ยนอีกนิดนึงต้องเช็คกับเซลล์อีกทีนะฮะส่วนในห้องน้ำนะครับในห้องน้ำก็กว้างเลยแหละเนี่ยเดี๋ยวดูตรงนี้จะตื่นเต้นเลยนี่มีโซนอาบน้ำนะฮะแล้วก็มีอ่างด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งห้องนอนแบบใหญ่ที่เป็นโปรดักที่คอนโดสมัยใหม่เนี่ยหากันไม่ค่อยได้นะฮะอันนี้ต้องยอมรับตามตรงนะครับแต่ว่าไซส์แบบเนี้ยมันทำให้การอยู่อาศัยมันชิลมันสบายจริงๆนะอย่างเนี้ยผมพูดตามตรงเอาเตียง 3.5 ฟุตวางตรงนี้แล้วก็โซฟาก็ยังใหญ่ก็ยังกึ่งเป็น2ห้องนอนได้เลยถ้าทำอย่างเงี้ยนะก็การตกแต่งก็สไตล์โนโวนะฮะดูเรียบๆมินิมอลสวยดีนะครับโลเคชั่นก็ใช้ได้นะอยู่ในซอยร่วมฤดีซอย2เดี๋ยวพาไปดูห้องอื่นต่อไปก็อยู่ Noble Above นะครับเป็น2ห้องนอนแบบ97ตารางเมตรนะครับต้องบอกว่าเป็น2ห้องนอนที่สวยมากนะครับเพราะว่าไซส์เนี่ยมันกำลังดีนะมันเหมือนกึ่งๆเป็นบ้านแล้วนะเข้ามาก็จะเป็นครัวนะครัวก็ได้แบบครัวโอบเลยนะครัวโอบตัวเองนะเป็นตัวยูนะฮะก็ในส่วนโต๊ะกินข้าวนะตั้ง6คนได้สบายๆนะโซนลิฟวิ่งนะครับก็อยู่ติดกับหน้าต่างนะหน้าต่างก็ได้บานใหญ่ครับ97ตารางเมตรเนี่ยเป็น2ห้องนอนที่ที่ง่ายๆมันเหมือนอยู่บ้านนะนี่เหมือนเรามีบ้านอยู่ที่ในซอยร่วมฤดีนะผมว่าเป็นโปรดักต์ไทป์ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ร่วมฤดีเนี่ยผมว่าครอบครัวพวกอะไรเนี่ยสนใจอยากจะมาอยู่นะอันนี้ก็เป็นความน่าสนใจแล้วก็ที่เนี่ยแพ็คราคาต้องบอกว่าราคาต่อตารางเมตรเนี่ยไม่ได้แพงมากนะอยู่ประมาณ 130,000-140,000 นะครับแต่คุณได้อยู่ร่วมฤดีแล้วก็ผมว่าที่สำคัญคือได้สเกลห้องที่อยู่ได้จริงอ่ะเนี่ยแบบนั่ง 3-4 คนโหอยู่กันเป็นครอบครัวเลยนะครับแล้วผมว่าจุดเด่นมันคือ Noble ให้ Living ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับ Living กับ Dining ใหญ่เนี่ยผมว่ามันอยู่คอนโดอ่ะมันอยู่ได้คุ้มจริงนะครับอันนี้เข้ามาที่ห้องนอนนะเดิมชอบสีประตูมากนะห้องนอนใหญ่นะก็จะได้กึ่งเป็นคล้ายๆเป็น Walk-in Closet นะครับเนี่ยได้เป็นตู้เสื้อผ้านะแล้วก็ตัวห้องนอนก็เดินเข้ามานิดนึงนะครับตรงนี้เป็นห้องนอนก็อันนี้วาง King Size นะวาง King Size ได้จริงจังตกแต่งก็แนวแบบตกแต่งโนโบเหมือนโนโบสเตทเหมือนกันนะครับ
วิวมองไปนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ว่ามันห้องนอนเนี่ยไม่ต้องใหญ่มากเพราะว่าห้องนอนใช้นอนเป็นหลักนะครับแล้วก็ระเบียงก็สไตล์โนเบิลครับเล็กๆนะฮะแต่ว่าไปบานออกที่ตรงลิฟวิ่งเนี่ยผมว่าคือดีไซน์ที่ส่วนตัวคือผมชอบที่สุดละนะครับในห้องน้ำนะห้องน้ำก็แอบมีบานเลื่อนนะเปิดได้นี่เปิดออกไปนะแล้วก็นี่ได้อ่างอาบน้ำด้วยนะครับถ้าจะปล่อยชาวต่างชาติก็มีอาบน้ำมีชาวเวอร์นะเป็นการจัดแล้วที่โอเคนะโอเคทีนี้พาไปดูต่อในส่วนห้องน้ำตรงกลางนะก็จะอยู่โซนนี้นะครับแล้วก็เป็นห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันส่วนห้องนอนเล็กก็อันนี้เขาวาง queen size นะกำลังพอดีนะฮะห้องนอนเล็กก็ไซส์กำลังพอดีนะครับมีกระจกบานใหญ่บานเต็มนะสุดห้องถึงสุดห้องนะฮะอาจจะไม่ได้สูงสุดเพราะว่ามันต้องมีเรื่องคอมแอร์ด้วยนะก็เนี่ยเราตู้เสื้อผ้าเราเป็นบานเลื่อนเนี่ยก็ใช้งานได้จริงละนะครับผมว่าห้องนี้น่าอยู่นะครับถ้ามีบ้านมีอะไรเนี่ยจะหาบ้านหายากละต้องมีเงินอย่างบ้านในร่วมฤดีนี่จะไม่ผิดนี่ 5-60 ล้านนะแต่ว่าถ้าอย่างห้องนี้13ล้านก็ได้กลุ่มเป็นบ้านในซอยร่วมฤดีแล้วนะว่าเป็นแพ็คเกจที่น่าสนใจนะแล้วก็สเปคก็พวกแอร์ก็ได้แอร์ฝั่งฝ้านะฝ้าเพดานก็2.50เมตรนะก็มาตรฐานโลไรซ์นะครับนะแต่ว่าจุดเด่นของมันคือราคาต่อหน่วยไม่แพงแล้วก็พื้นที่ห้องได้ใหญ่ดีนะฮะข้างหน้าก็มีตู้เก็บรองเท้านะตรงนี้เป็นตู้เก็บรองเท้านะนะโอเครวมๆชอบห้องนี้ถ้าอยากอยู่เนี่ยมาอยู่ห้องนี้ครับโอเคครับ